มึงน้องเน่นะหัวล้อใหญ่เลยบอกว่าเดี๋ยวมึงก็จะเป็นคือเขาละจนเทานะเออแม่นึกถึงแม่ไปเรียนแบบตาจันป้อแน่ๆเลยโอ้ยมันน่าทุกขเวทนาจังเลยมีบุญเนี่ยทำไมถึงแบบนี้วะเนี่ยอาจารย์ป้อคือใครคนในตาจันป้อหับหมอไปขายไปทิ้งน้องไว้ขี้เด็กไปหมดอย่าพูดหัวล้อดีคนไม่รู้เรื่องเอาไหมตาจันป้อหาหมอไปขายไปถึงน้องไหวกี่แตกเส้นหมอเหรอเออเขาสอนวิชาอะไรเขาเป็นคนที่พระเนจรนะอ้าวไม่เรียกอาจารย์อ่ะเขาตาจันป้อไม่ได้เรียกอาจารย์อ๋อตาจันเออตาจันป้อเนี่ยเนี่ยเออแล้วลุงเน่จะตายไปแล้วจะลุงโพจะนึกออกลุงโพไม่นึกออกลุงโพไม่ทำนาด้วยกันเออใครว่านึกออกเออไม่มีใครนึกออกชาติลุงชาติณชาติเลยจะรู้นี่คุยกับใครเนี่ยจะจำได้หรือเปล่าว่าคุยกับตัวเองว่าเออจะจำได้หรือเปล่าว่าตาจันป้อเดินเดินพอเดินไปอย่างเงี้ยเดินเดินเดินไปอย่างเงี้ยไปค่ะเป๊ะคนเดินไปอย่างเงี้ยเป๊ะเนี่ยแม่ยังว่าเลยว่าเดี๋ยวเฮ้ยมึงล่อเลี้ยงเขาจนเฒ่ามึงกี่ได้แบบนี้แหละสงสัยจะเป็นจริงว่ามันหนุ่มเนี่ยแม่ลองเดินเมื่อตอนสายๆอ่ะแม่มันจะเดินไปอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมมันเดินได้ดีวะทำไมมันเดินได้ดีแต่มันท่ามันแปลกใช่ไหมแม่คิดตัวเองนะคิดตัวคนเดียวว่าไอ้ห่ากูต้องเดินแบบนี้อีกเหรอเนี่ยใครเห็นเขาจะไม่หัวล้อกูแย่นะนี่คิดว่าจะอายไหมไม่อายหรอกเพราะเราเดินได้โอ้โหเราไม่ได้อยู่กับที่มันดีกว่าอยู่กับที่เนาะนี่ร้องไห้หรือหัวล้อเนี่ยหัวล้อนี่หัวล้อเหรอเนี่ยหมดยังเนี่ยถ้าเดินอย่างนี้ได้เนี่ยเดินอย่างนี้ได้แม่ก็เหมือนเดินดีนะหรอเดินดีแล้วเดินแบบตาจันป้อเนี่ยนะแม่ไปทำแกงได้เลยหนุ่มไม่แม่เมื่อเช้านี่ไม่เดินไปอย่างเงี้ยเดินไปนู่นจนถึงโค้งนู่นน่ะฮะเออข้างนอกนู่นน่ะบ้าเอ้าแม่จะกลับมาได้หรือเปล่าวะเนี่ยแม่คิดไปทำอะไรอ่ะก็เดินออกกำลังไงเฮ้ยจริงดิเออว่าเดินกลับมาก็มาเจอลุงตบมือให้มานั่งนี่ก็เล่าก้นบึ้งของหัวใจให้ฟังอ๋อระบายความรู้สึกที่แท้แล้วก็กำจัดให้เออถึงว่าเออคงจะไปอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ไม่ถีบตกรถอย่างเนี้ย เวลาขึ้นรถนี่ก็จะไม่ถีบลงรถหรือวะเนี่ยเออทีนี้สงสัยขึ้นสองแถวไม่ได้แล้วเนี่ยต้องนั่งแท็กซี่อย่างเดียวเลยต้องรถเข็นไหมล่ะเอาไม้ค้ำไหมไม่เอาไม่เอาด้วยแล้วจะเดินยังไงท่านี้ไม่เอาไม้ค้ำเอาลองดูดิเดินไปให้สุดเลยสุดนู่นเลยเอ้าก็ถนัดนี่มันถนัดเอ้าถนัดเดินเร็วงั้นน่ะช่วงอันนั้นมันได้ผ่อนคลายหัวเข่าแล้วก็กลับมาเดินถนัดได้อีกเฮ้ยแปลกว่ะแม่แล้วเวลาไปมันจะไม่เอาไอ้นี่ไปอย่างนี้นะมันจะไม่เอาอย่างนี้มันไปอย่างนี้แล้วหนุ่มเอออย่างนี้พอไปมันไปออกข้างแล้วเนี่ยไม่แล้วนี่เดินเหมือนปกติเลยอ่ะเนี่ยมันไปอย่างนี้ครับเนี่ยกลับมาเวลาเดินก็ต้องให้มันออกมั่งให้มันถอนใส่บัวมาให้มันออกงานมั่งเฮ้ยหาวะคือให้มันเข้ารหัสสองจังสองแบบเหรอให้มันออกสองแบบเขาเป็นรหัสนะให้เรียกเป็นรหัสเป็นดัตเตอร์เบสได้นะเอาไม้ไปทำไมงั้นน่ะก็จะไปเก็บไงเป็นดัตเตอร์เบสได้นะเนี่ยตีนมันไม่ไปตรงๆเลยมันจะไปทางขวาแล้วเนี่ยไปดูได้อ่ะดูก็ค่อยๆปรับเอาท่าที่สบายที่สุดเออเนี่ยแม่เมื่อเช้าแม่นึกเดินเนี่ยเหมือนเดินปกติเลยแม่เดินแม่นึกว่าเอ้าหากูต้องเดินแบบนี้ร่วมด้วยเหรอเนี่ยเอออ้าวที่ว่าเดินเหมือนไอ้เหมือนถอนใส่บัวนี่เราต้องเดินตอนคนไม่มีเวลาคนมีแล้วก็ปกติเวลาตอนคนมีเราก็ซัพพอร์ตมันก่อนให้มันได้อุ้มการเดินดีแม่รู้ไหมว่าสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของการเข้ารหัสเหรอคุณมีความพิเศษสองอย่างอยู่ในที่เดียวกันนะจะจบลงตรงไหนกับเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตว่าไง
ทำแกไปทำงานนี่เฮ้ยเนี่ยแม่เหมือนคนเดินแบบแปลกว่ะโอเคหนุ่มแปลกอะแม่จะไปแบบนี้แปลกอะคุณจุมจีต้องไปแบบนี้หนุ่มก็ไปสั้นไงเดินสั้นไม่ใช่เดินยาวไปสั้นไม่ก้าวสั้นก้าวสั้นไม่ใช่เดินสั้นก้าวสั้นถูกป่ะเนี่ยก้าวสั้นเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยโอเคคุณเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษแล้วล่ะคุณจุมจีใช่ป่ะไม่เหนื่อยขาแล้วไม่เหนื่อยขาด้วยเฮ้ยเฮ้ยลุงบอกให้แลบลิ้นยาวลุงเหรอบริหารหน้าไปแลบลิ้นด้วยไหมพอแล้วพอแล้วแลบลิ้นด้วยพอแล้วพี่น้องเคยังจบยังเคจบบอกทุกคนนี่ว่ายังไงวันนี้สำหรับวันนี้จะสำหรับวันนี้โอเคขึ้นเพราะมารู้หลักในการใช้ขังร่างกายของตัวเองกับการเปลี่ยนแปลงโอเคบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายค่ะทำหน้าอีกหน่อยนะทำหน้าหน่อยทำไมอีกอ่ะแล้วบินด้วย